ายกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนู Birthday Cake มาฝากกันค่ะใส่แป้งเค้กกราริบินลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่เค้าเตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันใส่ลูกปัดน้ำตาลตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ทั้ง2พิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กเตรียมไว้วางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบวางเค้กแผ่นที่2ทาด้วยบัตเตอร์ครีมวางคัพเค้กแผ่นที่3เคลือบเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมจนทั่วบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมด้านบนโรยแต่งด้านข้างกับด้านบนด้วยลูกปัดน้ำตาลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Birthday Cake แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ